กาญจนบุรีสังขะคึกคักนักท่องเที่ยวชมสะพานไม้ร่วมตักบาตรอำเภอสังขละบุรีสั่งเพิ่มมาตรการความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางเรือขณะน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้สื่อข่าวรายงานว่าเช้าวันนี้ที่บ้านวังกะหมู่2ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญใส่บาตรประสงค์พร้อมเดินชิมช็อปชมอาหารและสินค้าพื้นเมืองรวมทั้งเดินเที่ยวและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบนสะพานไม้อุตตมานุสรณ์สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายท้องฟ้าครึ้มแต่ไม่มีฝนตกลงมาด้านนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขละบุรีได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอสตำรวจตชดมาดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวพร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและขยะเศษกิ่งไม้ที่ลอยมาติดต่อหม้อสะพานหลังจาก 3-4 วันที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้มีขยะและเศษกิ่งไม้ในแม่น้ำซองกะเลียไหลลงมาติดต่อหม้อสะพานไม้จนต้องมีการจัดเก็บไปแล้ว 1-2 ครั้งซึ่งวันนี้จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวยังพบขยะติดต่อหม้อสะพานไม้บ้างเล็กน้อยกระแสน้ำในแม่น้ำส่องกะเลียช่วงที่ไหลผ่านสะพานไม้มีความแรงลดลงเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ในพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสำหรับระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์มีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 30-50 เซนติเมตรภายหลังจากเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดการระบายน้ำตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้อำเภอสังขละบุรีขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวชมเมืองบาดาลเพิ่มมาตรการความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางเรือโดยให้นักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพก่อนลงเรือท่องเที่ยวพร้อมทั้งกำชับให้คนขับเรือขับขี่ด้วยความระมัดระวังขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์รายงานระดับน้ำในเขื่อนวันนี้อยู่ที่ 147.25 เมตรปริมาณน้ำ 6,137.36 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 69.27 โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้า 288.11 ลูกบาศก์เมตรสามารถรับน้ำได้อีก 2,722.64 ล้านลูกบาศก์เมตรเฉพาะเดือนกรกฎาคมมีน้ำไหลเข้า 1,910.21 ล้านลูกบาศก์เมตรครับสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันของเขื่อนวชิรกรนะครับเขื่อนวชิรกรมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 68% นะครับคิดเป็นปริมาณน้ำ 5,900 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับยังคงสามารถรับน้ำได้อีก 2,900 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนวชิรกรนะครับเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ภูมิอากาศนะครับซึ่งมีฝนตกลงมาอย่างมากข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน